สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายพัดเผยตัวละครเด็ดพาภรรยาหลวงหอบใบสมรสเข้างานแต่งสามีตัวเองจากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อปันปันหมู่แก้วได้ออกมาเผยแพร่คลิปบุกงานแต่งสามีพร้อมโชว์ใบทะเบียนสมรสโดยในคลิปขณะนำทะเบียนสมรสไปงานแต่งงานของสามีตัวเองซึ่งกำลังเข้าพิธีรดน้ำสังกับหญิงคนอื่นทั้งที่ตัวเองก็ยังไม่ได้หย่าขาดงานนี้ทำเอาโลกออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดเพจทนายพัดปรึกษาฟรีโพสต์ข้อความระบุว่าผู้หญิงคนที่พาเมียหลวงไปงานในคลิปคือแม่สามีแฮชแท็กสุดยอดแท้อ้างไม่รู้ว่ามีเมียแล้วไม่ได้เพราะกว่าจะได้หลักฐานเด็ดนี้มันมีหลักฐานอื่นพอฟ้องแล้วจับได้ที่รีสอร์ทก็มีบุกด่าก็มีออกหนังสือผ่านสำนักงานผมก็มีงดดราม่าครับแฮชแท็กเมียหลวงพร้อมมากกรณีที่สามีหรือภรรยาที่เป็นราชการมีน้อยคู่สมรสสามารถร้องเรียนเอาผิดทางวินัยได้ซึ่งโทษสูงสุดคือไล่ออกอันนี้หลายคนคงรู้แล้วแต่ขั้นตอนการร้องเรียนที่จะดำเนินการนั้นรายละเอียดปลีกย่อยที่สามารถดำเนินการได้เองโดยไล่เรียงตามขั้นตอนไม่ต้องใช้ทนายความหรือนักกฎหมายคู่สมรสสามารถร้องเรียนได้ด้วยตัวเองซึ่งการร้องเรียนต้องมีหลักฐานจึงต้องรวบรวมหลักฐานที่มีทั้งหมดพอที่จะทำให้คณะกรรมการเชื่อได้ว่ามีพฤติกรรมนอกใจจริงๆเช่นรูปถ่ายคลิปพยานบุคคลที่เห็นว่าพักอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นต้นจากนั้นให้ทำเป็นหนังสือเหมือนเขียนจดหมายธรรมดาส่งถึงผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการหรืออธิบดีผู้ว่าการแล้วแต่กรณีทำได้ทั้งนั้นแล้วแนบหลักฐานไปด้วยโดยทนายพัสได้โพสต์ข้อความระบุว่าแฮชแท็กมีชู้เท่ากับออกจากราชการท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ